สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ฮักจู่ผู้จู่คนครับอยู่กลางตรงกลางน้ำเหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้าของผมก็ยังบ่ได้ปลูกเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพอครับหลังจากไถแล้วก็เอาน้ำแจ่ไว้นะครับผมจะปลูกวันที่3 กันยายน 2566นะครับซึ่งก็จะปลูกข้าวดอขาวซึ่งเป็นข้าวดอครับเป็นข้าวที่มีอายุสั้นครับจากคลิปเกี่ยวพ่อผมก็ของหกนาปีนะครับนี่ครับข้าวพันธุ์ของผมก็หลังจะลงจีนะครับวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาหูจักสายพันธุ์ข้าวดอครับซึ่งก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับที่ผมได้เพาะแล้วก็ไปปลูกให้ลูกก้านะนี่ก็จะปลูกวันที่1 กันยายน 2566นะครับเป็นข้าวกอขอ15เป็นข้าวเจ้านะครับเป็นข้าวดอเหมือนกันนะครับพื้นที่4ไร่ครับปลูกวันที่1 กันยายน 2566นะครับข้าวดอก็มีหลายสายพันธุ์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันดับแรกก็เป็นข้าวดอขาวนะครับที่ผมมีเมล็ดพันธุ์อยู่ข้าวเจ้ากอขอ15ก็เป็นข้าวดอข้าวแม่โจ้2เป็นข้าวเหนียวก็เป็นข้าวดอข้าวเหลืองอุบลก็เป็นข้าวเหนียวก็เป็นข้าวดอข้าวดอเนี่ยครับเหมาะสมสำหรับในการปลูกพื้นที่นาที่มีหน้าม้าเสียสายหน้าม้าหลังมูเป็นนาดอนนะครับหน้าม้าที่หลังนะครับไปเจอหน้าลุ่มนะครับเหมาะสมครับแก้ปัญหาภัยแรงได้ดีครับช่วงนี้ก็ปลูกข้าวดอได้นะครับบ่เป็นข้าวเหลืองอุบลข้าวแม่โจ้2ก็ขอ15ข้าวดอขาวนะครับเป็นข้าวดอหมดเลยนะครับนาผมจะปลูกวันที่3 กันยายน 2566ครับพ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาผมตั้งหลายวันนะครับนี่เป็นก้าพันธุ์ของผมนะครับหลังพ่อไว้ครับคุมแสลมไว้ครับนกมากวนครับนกมากวนต้องคุมแสลมไว้ครับงานจิกเสียหายหมดนะครับนี่ก็เป็นข้าวกอขอ15นะครับจะไปปลูกวันพรุ่งนี้ครับวันที่26 กันยายน 2566ก็เป็นของลูก้าบ้านลายตำบลสุบงอำเภอพุทสางจังหวัดพะเยานะครับเป็นข้าวเจ้ากอขอ15เป็นข้าวดอเหมือนกันนะครับปลูกในปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาได้เลยนะครับข้าวดอนี่ครับเจ้านี่ก็หวานไปแล้วนะครับหญ้าขึ้นเอาสู้หญ้าบ่ไหวครับก็เลยไถปันใหม่แล้วก็เอาข้าวเจือมาให้ผมเพาะให้แล้วก็ไปปลูกให้ตันครับก็ขอ15นี่ก็แก้ปัญหานาแก้ได้นาแล้งได้ครับนาดอนได้ครับแก้ปัญหาได้นะครับข้าวดอครับนี่ครับนะผมกำลังจะไถแล้วก็แจ่น้ำไว้ครับกำปุ่นก็ยังมาได้ปันเนี่ยครับเป็นแปลงพวกก้าเหมือนกันนะครับนะครับมาหูจักพันข้าวดอนครับวันนี้ครับป้าพ่อแม่พี่น้องมาหูจักพันข้าวดอกันนะครับใครที่มีนาดอนก็แจ่พันข้าวดอพวกนี้นะครับมาปลูกได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแก้ปัญหาภัยแล้งได้นะครับปีนี้น้ำก็มาการเดือนสิงหาคมครับปลูกข้าวดอกันได้นะครับแค่นี้สั้นๆครับป้าพ่อแม่พี่น้องมาหุ่จักสายพันธุ์ข้าวดอนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่สุดคุณนะครับป้ากันขี้ไม้ครับขอบคุณครับ